สวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่ผมอยู่ตรงแปลงกล้วยในอำเภอเขาชะเมาเนาะผมอยู่ในสวนกล้วยของพี่เพนอยู่ตรงนี้นะครับพอดีได้เจอพี่เพนนะครับสวัสดีครับพี่เพนครับสวัสดีครับนี่มาเจอพี่เพนแล้วครับพี่เพนผมเห็นกล้วยที่งามมากๆเลยฮะพี่เพนปลูกกล้วยโดยประสบการณ์แล้วปลูกมานานหรือยังผมเรียนรู้มานานแล้วครับแต่ผมไม่มีพื้นที่ปลูกก็เพิ่งจะมาได้พื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับตรงนี้แปลงนู้น15ไร่แล้วก็แปลงนี้4ไร่อ๋อตรงนี้ที่เห็นเนี่ยปลูกมานานหรือยังอันนี้อายุครบ1ปีพอดีครับ1ปีแปลงนู้น2ปีขึ้นอ๋อมี2แปลงครับโอ้สวยมากเลยแล้วก็เรียกว่าตรงนี้ผมไม่มีประสบการณ์นะฮะพี่กบไม่มีประสบการณ์นะฮะแต่ว่าจากการเห็นด้วยสายตาตัดแต่งอย่างดีเลยก็หลักการหลักๆเนี่ยพี่เพ็ญทำยังไงบ้างครับในเริ่มต้นในการเริ่มต้นตอนแรกๆเลยไปมายังไงครับพี่ก็กล้วยเนี่ยมันเป็นพืชที่รักความสะอาดจริงๆแล้วมันรักความสะอาดเวลาตัดแต่งใบก็ต้องเก็บเป็นร่องให้ดีโคนต้องสะอาดอ่ะเตียนโอ้เราเคยเข้าใจผิดว่าตัดสับๆกองๆไม่มีประโยชน์อย่างนั้นไม่ดีดีครับเป็นที่หมักหมมเคี้ยวแมลงเป็นเกียร์อยู่อาศัยของเคี้ยวแมลงตรงนี้อยู่ในตำบลห้วยชะมอนอำเภอเขาชะเมาเนาะครับถือว่าเขาชะเมาเราปลูกกล้วยได้ดีไหมก็ถ้าคนทำเป็นมีที่วิชาความรู้ศึกษามาเยอะก็ได้ดีอ๋อหมายถึงว่าคือเราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจครับทำแบบไม่มีความรู้เลยก็ไม่ได้ไม่ได้ตังค์ใช้อ่ะตอนนี้กล้วยของพี่เนี่ย1ปีแล้วออกผลผลิตดีไหมดีครับของผมนี่จะทำเป็นแบบให้มีผลผลิตตลอดเลยคืออาทิตย์นึงตัด2ครั้งตลอดทั้งปีเลยตัดวันจันทร์กับวันศุกร์ตลอดทั้งปีจะไม่มีหยุดตัดเลยตัดมากี่ครั้งแล้วพี่แปลงนี้โอ้โหนับไม่ถ้วนนะครับตรงนี้4ไร่นะครับ4ไร่เนี่ยตีเป็นน้ำหนักประมาณเท่าไหร่แล้วตอนนี้กล้วยตอนนี้โลเท่าไหร่พี่ตอนนี้ราคากล้วยเพิ่งขึ้นมา30วันนี้โอ้กล้วย30บาทเลยเหรอ28แล้วก็30จากที่สวนเนี่ยนะครับโอ้โหแล้วส่งเท่าไหร่ไม่รู้นะพูดถึงก็เพื่อนๆครับกล้วยโลละ30นะกล้วยไข่อันนี้กล้วยไข่นะพี่เนาะกล้วยไข่ส่งออกครับเป็นกล้วยพันธุ์ของผมนี่มันปนกัน2สายพันธุ์ครับพันธุ์กำแพงเพชรกับพันธุ์เกษตรศาสตร์อ๋อกล้วยไข่เนี่ยปลูกบ้านเราได้ผลนะเขาชะเมาได้ผลแล้วก็ตัดมาหลายครั้งแล้ว4ไร่นี่อยู่ได้มั้ยพี่4ไร่ครับจริงๆแล้วถ้าเป็นครอบครัวเล็กๆมันก็ยังไม่ค่อยพอนะแต่ตอนนี้คือที่ตัดอยู่เนี่ยอาทิตย์นึงตกอยู่ประมาณสักเป็นหมื่นแล้วนะโอ้เป็นหมื่นก็โอเคครับจะถ้า4ไร่ก็แบ่งกี่ไร่ตกหนักเลยราคานี้นะใน4ไร่ตรงนี้พี่เพ็ญครับในหนักเลยเนี่ยต้องลงทุนอะไรเป็นหลักมากที่สุดหั่นกล้วยแพงไหมฮะหั่นกล้วยตอนนี้พันกล้วยนี่มันจะแพงครั้งแรกนั่นเองเราปลูกไปแล้วเราขยายพันธุ์ของเราเองได้ครับหน่อละ10บาทวางน้ำดันเนาะน้ำดันมีหน่อละ10บาทนี่ต้องสั่งเขาทำนะ2เดือนถึงจะได้เขาจะต้องเว้นหน่อไว้ให้เสร็จแล้วก็จะต้องใส่ปุ๋ยบำรุงไว้ให้เราอย่างดีถึงจะขายหน่อละ10บาทได้โอ้ไม่เข้าใจนึกว่าเจอหน่อแล้วขุดไปปลูกได้เลยหน่อกล้วยปลูกไม่ได้ทุกหน่ออ๋ออะทางนี้อยู่ใกล้พี่เพ็ญแล้วพี่เพ็ญบอกหน่อยได้ไหมว่าพันธุ์นี้หน่อแบบไหนที่เอาไปปลูกได้เลี้ยงดูแลได้คนใหญ่ๆหน่อยเนี่ยหน่ออย่างเงี้ยเราจะเลี้ยงไว้ขายได้ครับครับคนใหญ่ๆคนใหญ่ปลายเล็กแบบเนี้ยมันจะแข็งแรงสมบูรณ์อ๋อแต่เวลาขุดช่วงไหนครับเวลาขุดแล้วก็ใช้ของผมจะใช้เหล็กแหนบมันทำเสียมเจาะรอบๆก่อนแล้วก็แทงตรงนี้ขาดจากต้นแม่แล้วต้องงัดไซส์ขนาดนี้ใช้ได้หรือยังยังครับต้องเป็นเมตรขึ้นอ๋อเป็นเมตรขึ้นครับอันนี้คือต้นพันธุ์หลักการเลือกต้นพันธุ์ก็เพื่อนๆรู้แล้วนะฮะเท่าความสูงเป็นเมตรขึ้นไปเนี่ยเท่าความสูงขนาดนี้แต่หน่อนี่มันเล็กเกินไปมันผอมแต่ความสูงประมาณขนาดเนี้ยมันจะไม่ค่อยโทรมมันจะขึ้นง่ายอ๋อแล้วพี่แล้วการบำรุงดูแลอย่างเงี้ยการให้ปุ๋ยอะไรต่างๆเน้นปุ๋ยแบบไหนครับพี่ปุ๋ยนี่กล้วยชอบปุ๋ยขี้ไก่เป็นขี้ไก่ไข่ขนแกะหน่อยอ๋อเหรอไม่ใช่เคมีใช้เยอะไหมเคมีใช้ครับใช้เยอะด้วยถ้าเป็นกล้วยส่งออกใช้เยอะ
คมีนี่10วันครั้งแต่ครั้งนึงก็ใส่แค่ช้อนเดียวช้อนแกงอ๋อตรงนี้ตอน1ต้นนับต้นใส่เลยพอนับต้นใส่เลยแต่เล็กๆเงี้ยไม่ต้องนับอ๋อคือจะนับต้นแบบนี้อย่างพอนี้มี2ต้นก็ใส่2ต้นเป็นปุ๋ยสูตรอะไรครับพี่ใส่ตอนนี้ใส่สูตร13 21อยู่ครับ13 21 13 13 21แล้วทางใบอะไรต้องพ่นมั้ยฮะฮอร์โมนทางใบตอนนี้ผมใช้ฮอร์โมนของวิโรจน์นะครับอ้าวของโลดเลยของอาหารพืชที่โลดเอาไปใช้กับทุเรียนก็อาหารพืชนั้นเนี่ยผมว่าดีเพราะว่าถ้าผมไม่ฉีดสักเดือนนึงนะกล้วยผมจะออกประมาณ5 6หวี7หวีเต็มที่แต่พอฉีดฮอร์โมนตัวนี้ไปกล้วยจะถึง8 9หวี1เครือโอ้โหเพื่อนๆครับนี่ผมไม่ได้คุยกันเลยนะมาก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้เพราะว่าอยู่ใกล้ๆแต่ว่าเห็นกล้วยแล้วอยากทำคลิปกล้วยให้กับเพื่อนๆได้ดูเท่านั้นเองเป็นการให้แบ่งปันความรู้อ๋อแล้วพี่ตอนนี้นะคลิปนี้จะไม่ยาวมากนะครับแต่ว่าวันนี้ขอบคุณพี่เพ็ญมากๆเลยที่ถ่ายทอดเรื่องนี้พี่เพ็ญครับท้ายนี้ครับกล้วยอำเภอเขาชะเมาเราจุดเด่นแล้วก็น่ากินยังไงอะไรทำไมคนต้องซื้อกล้วยของเขาชะเมาอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองก็จริงๆแล้วกล้วยมันเป็นผลไม้ส่งออกมันก็ไม่เฉพาะเขาชะเมานะมันก็คือถ้าพื้นที่ไหนปลูกได้มีน้ำพอก็ปลูกได้อ๋อนี่ก็คือของพี่เองก็แล้วก็ส่งออกอยู่แล้วครับแล้วที่สำคัญต้องมีตลาดด้วยแหมผมเองนะมองตรงว่ามันเป็นพืชที่มันสร้างความร่มเย็นดีง่ายแล้วโตไวแล้วก็อะไรบรรยากาศก็ดีนะแต่ต้องอาศัยความรู้เยอะต้องใช้ความรู้ถ้วยนี่ต้องอาศัยความรู้เยอะมากพี่เพ็ญครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดหนึ่งเดี๋ยวความรู้การปลูกกล้วยเนี่ยผมอยากจะมารบกวนพี่เพ็ญบ่อยๆสะดวกไหมครับผู้ชมได้ครับผมยินดีเนาะแบ่งปันพี่เพ็ญใครอยากจะปรึกษาหาลือพี่อะไรยังไงเนี่ยติดต่อพี่ได้เลยครับหมายเลขอะไรครับ086 086 063 1746 063 1746ครับครับกับคลิปในวันนี้นะฮะเป็นประสบการณ์ที่ผมเห็นก็คือมืออาชีพทำนะเนี่ยไม่ใช่มือสมัครเล่นนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ปลูกกล้วยหรือมองหาตอนนี้โควิดอยากจะสร้างนะรายได้เพิ่มมีช่องทางหนึ่งมีพื้นที่บ้างไม่มากมายนัก4ไร่5ไร่เนี่ยทำได้เพราะนั้นใครที่สนใจนะติดต่อพี่เพ็ญได้เลยนะโทรปรึกษาได้พี่เพ็ญยินดีนะให้คำแนะนำเนาะครับผมขอบคุณมากเพื่อนครับแล้วพบกับคลิปของเราสร้างโอกาสทีวีต่อไปครับแล้วพบกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับ